สวัสดีครับเบียร์นะครับกลับมาพบกับรายการแปลเพลง101ในช่อง Beer's w ส r l อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเขาจะมาแปลเพลง Betty ของ Taylor Swift นะครับซึ่งเป็นเพลงสุดท้ายในซีรีส์รักสามเศร้าจากที่แปลมาแล้ว2เพลงนะครับก็คือเพลงแรกเนี่ยเป็นเพลง Cardigan แล้วก็ August เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วซึ่ง2เพลงก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นมุมมอง ของผู้หญิง2คนคนแรกก็คือเบตตี้นะครับในเพลงคาร์ดิแกนต่อมาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงคนที่ในผู้ชายเนี่ยนอกใจไปหานะฮะในเพลงออกัสและสุดท้ายเนี่ยก็คือเพลงเบตตี้ถึงแม้จนะชื่อเพลงเบตตี้ก็ตามแต่เป็นมุมมองของตัวผู้ชายที่ชื่อเจมส์นะครับซึ่งเจมส์เนี่ยเป็นคนนอกใจเบตตี้ไปคบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง จะเรียกว่าคบไหมก็ไม่เชิงครบนะครับแค่ไปมีอะไรกันเฉยๆนะฮะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะนอกใจเบ็ตตี้แล้วก็ไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาทำยังไงต่อหลังจากที่เขานอกใจไปแล้วมาดูกันครับเบ็ตตี้ I won't make assumptions Betty ฉันไม่อยากจะคิดไปเองหรอกนะ about why you room, s w i t c h your homeroom but ว่าทำไมเธอถึงย้ายคาบโฮมรูมไปแต่ว่า I think it's cause of me I think it's cause of me ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะฉันเองนี่แหละ Betty one time I was riding on my skateboard Betty one time I was riding on my skateboard Betty มีครั้งหนึ่งนะที่ฉันเล่นสเก็ตบอร์ด When I passed your house แล้วก็ผ่านหน้าบ้านเธอไป It's like couldn't breathe It's like I couldn't breathe มันเหมือนว่าฉันหายใจไม่ออกเลยมาดูท่อนแรกกันก่อนนะครับเริ่มต้นมาด้วยการที่ผู้ชายที่ชื่อเจมส์เนี่ยนะฮะตอนนี้เราไม่รู้ว่าชื่อเจมส์หรอกแต่ว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปท้ายๆเพลงเราจะรู้นะฮะแต่ขอบอกไปก่อนเลยว่าเขาชื่อเจมส์นะครับเรตตี้ฉันไม่อยากจะ make assumptions คำว่า assumptions นะฮะแปลว่าการทึกทักเอาเองคิดเองเออเองนะฮะมันมาจากาคำว่า assume E. assume แบบว่าการทึกทักเอาเองการคิดเอาเองการเดาไปเองนะครับ assumption ก็ Ass um เลยก็เหมือนแบบว่าไม่อยากจะทำการคิดไปเองว่าที่เธอเปลี่ยนค่าโฮมรูมเนี่ยทำไมเออซึ่งอันนี้คิดว่าเมืองนอกมันสามารถาเปลี่ยนค่าโฮมรูมได้มั้งฮะอันนี้เราไม่มั่นใจเหมือนกันในเรื่องระบบการเรียนของเขา I think it's g a u s e me คือไม่อยากจะคิดเอาเองหรอกว่าทำไมเธอถึงเปลี่ยนโฮมรูมแต่ฉันคิดว่าคงเป็นพะฉันเองนี่แหละเออรู้ตัวแหละว่าตัวเองผิดอะ่ะ ตรงนี้รู้ตัวนะฮะและวเขาก็เล่าให้เบตตี้ฟังต่อว่ามีครั้งหนึ่งที่ฉันแบบเล่นสเก็ตบอร์ดผ่านหน้าบ้านของเบตตี้ไปเนี่ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยหายใจแทบไม่ออกเลยแบบอึดอัดมันทรมานประมาณน,นั้นนะครับเหมือนจะมาง้อแหละคิดว่าตรงนี้น่าจะมางอเบตตี้นะครับอ่ะมาดูท่อนต่อมากัน You heard the rumors from Ines You heard the rumors from Ines เธอได้ยินข่าวลือจากอินเ s สมา you You can't believe a word she say เธอไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เอนสพูดเลย Most times but this time it was true Most times, but this time this was but it true ส่วนใหญ่ที่ฟังจาก i อนเนสเนี่ยมันก็ไม่จริงไม่อยากจะเชื่อหรอกแต่ครั้งนี้มันเป็นเรื่องจริง The worst thing that I ever did สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่ฉันทำลงไป I did to you Was h t what, what I did to you คือสิ่งทีฉ่ฉันทำกับเธอนี่แหละอ่ะตอนนี้นะครับต่อจากที่เมื่อกี้เหมือนพยายามจะไปงอบเบตตี้ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเนี่ยรู้ว่าเบตตี้ได้ยินข่าวหรือจากอนเนสมาอนเนสน่นะเป็นเพื่อนของเบตตี้อีกทีนึงนะครับไม่อยากจะเชื่อรู้ว่าเบตตี้ไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่อนเนสพูดหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ เหมือนว่าได้ฟังข่าวหรือจากอินเสมาหลายเรื่องนะฮะส่วนใหญ่อะเบตตี้ไม่อยากจะเชื่อหรอกแต่ครั้งนี้เนี่ยมันกลับเป็นเรื่องจริงเพราะสิ่งที่เลวร้วายที่สุดที่เจมส์ทำลงไปเนี่ยก็คือสิ่งที่เจมส์ทำกับเบตตี้นั่นเองมาดูท่านู้กันครับ but if i just showed up at your party but if i just showed up at your party แต่ถ้าฉันไปปรากฏตัวในงานปาร์ตี้ของเธอละ would you have would you me would you have me would you want me เธอจะรับฉันไว้ไหมและเธอยังต้องการฉันอยู่ไหม Would you tell, you tell me to go fuck myself เธอจะบอกให้ฉันไปตายซะเลยหรือเปล่า All lead, lead me to the garden หรือจะพาฉันเข้าไปที่สวนของเธอละ่ะ In the garden would you trust me, the garden, you trust me? ในสวนนั้นเธอจะเชื่อฉันไหม If I it thing told just you, summer was a ถ้าฉันบอกเธอว่ามันก็เป็นแค่เรื่องราวในฤดูร้อนเท่านั้นเอง I'm only 17 I don't know anything I'm only s 7 I, I don't know anything ฉันอายุแค่สิเเองนะยังไม่รู้ประษีภาษาอะไรเลย But I know I miss you But I know I miss you แต่ที่ฉันรู้ก็คือฉันคิดถึงเธอนะ มาดูท่อนฮุกกันนะครับท่อนฮุกเนี่ยมันมเริ่มจากการที่ว่าเจมส์เนี่ยคิดว่าตัดสินใจว่าเฮ้ยจะไปที่งานปาร์ตี้ของเบตตี้ดีไหมอาจจะเป็นปาร์ตี้ที่จัดแบบทั่วไปหรืออาจจะเป็นปาร์ตี้วันเกิดอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าคนอเมริกาชอบจัดปาร์ตี้ที่บ้านเนาะแบบว่าจัดแล้วก็แบบพาเพื่อนมากินเหล้ามาอะไรเงี้ยเออถ้าจะปปรากฏตัวในงานนั้นเธอจะแฮฟมี่ไหมแฮฟมีตรงนี้อาจจะเหมือนแบบว่าจะไม่ไล่ฉันออกไปอะ่ะเออจะแบบว่าเออต้อนรับฉันเข้ามาในงานนี้หรือเปล่าเธอจะต้องการฉันไหมนะ หรือว่าเธอจะบอกฉันว่าให้ go fuck myself อ่าตรงนี้รู้สึกแปลกใจที่มันมีคำนี้อยู่ในเพลงของ Taylor อีกแล้วนะฮะซึ่งจริงๆปกติ Taylor เป็นคนไม่ค่อยมีคำหยาบในเพลงเท่าไหร่จะมีเริ่มมาตั้งแต่อัลบั้มที่แล้วมั้งที่แบบว่ามีคำว่า bitch เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในเพลง the man พอมาอัลบั้มนี้ก็เจอคำนี้เลย Fuck myself <laughs> ทีนี้เนี่ยคำว่า fuck myself เวลาเราบอกว่า u ักจุดๆมันไม่ได้แปลว่าการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวนะฮะ fuck ั y s e l f เ่ยมัน ไปตายซะเป็นเหมือนกนารไล่ไปตายมากกว่าไม่ได้ให้ไปมีเซ็กส์กับตัวเองนะฮะเป็นการแบบเออไปตายซะไปจะไปไหนก็ไปไล่ออกไปประมาณนั้นนะฮะ a l l l มี d ิ e เด the garden หรือเธอจะพาฉันไปที่สวนดีละ่ะอืมตรงนี้เนี่ยเออการ์เดนนะครับสวนในที่นี้มันเหมือนเป็นเป็นที่ที่คนสองคนเขาสองคนเนี่ยชอบไปอยู่ด้วยกันแหละมั้งเป็นเหมือนที่ลับของเขาอะ่ะเป็นที่ที่เขารู้สึกแบบว่าปลอดภัยแล้วก็รู้สึกเชื่อใจกันในสวนนี้เพราะว่าเนี่ย ตอนท่อนที่บอกมาในส่วนนั้นเธอ,อยังเชื่อจันไหมเพราะว่าเป็นที่ที่อาจจะเป็นที่ที่เขาสองคนแบบน่าจะมีความทรงจําดีๆร่วมกันนะฮะถ้าฉันบอกเธอเธอจะเชื่อฉันไหมถ้าฉันบอกเธอว่าไอ้ที่ฉันไปนอกใจเธอเน่ะมันเป็นแค่ในช่วงแบบซัมเมอร์สิงอ่ะก็เป็นแค่เรื่องราวในฤดูร้อนเท่านั้นเองเป็นแค่เรื่องแบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นเรื่องชั่วคราวแค่ในช่วงปิดปิดเทอมเท่านั้นเอง,เ,องเธอจะเชื่อฉันไหมแล้วเขาก็ อ้างวาเอ้ยฉันเพิ่งอายุแค่สิบเจ็ดเองฉันไม่ค่อยรู้ปภาษีภาษาอะไรหรอกแต่ที่ฉันรู้คือฉันคิดถึงเธอนะอืมคือก็ตั้งใจมางออแหละนะฮะแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีตรงนี้บอกว่าฉันเพิ่งอายุสิบเจ็ดเองฉันไม่รู้อะไรเลยย้อนกลับไปดูในเพลงค r ดิแกนนะครับคอดิแกนเนี่ยจะมีท่อนที่บอกว่า When you are young are you when you are young they assume you know nothing ตอนที่เรายังเด็กคนอื่นก็คิดว่าเราไม่รู้อะไรหรอกแต่ตัวเบตตี้เนี่ยเบตตี้รู้ดีทุกอย่างในขณะที่ผู้ชายบอกว่าเฮ้ยฉันเพิ่งอายุสิบเองอะฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออเราก็เลยถ้าดูจากเพลงคร์ดิแกนเราพอจะรู้นะว่าเขาอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่คืนดีกับเจมส์อันนี้ดาเ,าเอาเองนะครับเดี๋ยวมาดูท่อนต่อไปกันดีกว่า Betty, Betty, I know where it went wrong. Betty, ฉันรู้ดีว่ามันเริ่มผิดพลาดไปที่ตรงไหน Your favorite song was playing Your favorite song was playing เพลงโปรดของเธอกำลังดังอยู่ From the far side of the gym From the far side of the gym จากอีกฝั่งหนึ่งของโลงยิม I was nowhere to be found, I was, to be found. I was nowhere to be found ฉันหายตัวไปเลยจากตรงนั้น I hate the crowds, you know that I hate the crowds, you know that. ฉันไม่ชอบอยู่ท่ามกลางฝูงชนเยอะๆเธอก็รู้นี่นา Plus I saw you dance with him. อีกอย่างหนึง่งฉันเห็นเธอเต้นรำอยู่กับเขาด้วยโอเคนะครับท่อนนี้เนี่ยเป็นท่อนที่เล่าถึงสาเหตุว่าทำไมเจมส์ถึงนอกใจเบ็ตตี้นะฮะ นี่เพราะมันเริ่มมาตรงที่บอกว่าเอ้ยฉันรู้แล้วแหละว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมันผิดพลาดไปได้ยังไงมันเริ่มจากตอนที่ว่ามันมีเพลงของเพลงโปรดของเบ็ตตี้เนี่ยเล่นอยู่ที่โรงยิมอาจจะเป็นคาบแบบเรียนล,ล,ลีลาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับเต้นลำเรือ,อจะเป็นการซ้อมเต้นลำก่อนก่อนงานพร้อมหรือเปล่านี่เราไม่มั่นใจนะครับหรือเป็นงานพร้อมเลยก็ไม่รู้ซึ่งณนะโมเมนต์นั้นเนี่ยเจมส์ James เนี่ย nowhere to be found ไม่ได้อยู่ในงานนั้น เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ชอบอยู่ท่ามกลางคนเยอะอันนี้ถ้าเดานะ่าจะเป็นงานพรอมแหละมั้งนะฮะหรืออาจจะเป็นแค่งานเต้นรำแล้วสักอย่างหนึง่งเบตตี้ก็รู้ดีว่าเจมส์เนี่ยไม่ชอบคนเยอะๆเขาก็เลยหายตัวไปและอีกอย่างหนึง่งคือเจมส์เนี่ยเห็นเบตตี้เต้นรำอยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งอา,อาจจะเป็นก็ คืออย่างที่บอกเราไม่รู้ว่าตรงนี้โมเมนต์เซตติ้งตรงนั้นเนี่ยมันคือ,อยังไงนะฮะอาจจะเป็นงานพรอมงานซ้อมเต้นรำหรือเป็นแค่คาบวิชาลีลาดอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่รู้ว่าเมืองนอกมันไม่น่ามีมาควิชาลีลาดนะฮะเอออาจจะเป็นงานพรอมก็ได้ซึ่งแต่ถ้าเป็นแฟนกันก็น่าจะไปได้วยกันกับน่าจะไปได้วยกันหรือเปล่าเออหรือว่าเบ็ตตี้มีคนชวนอยู่แล้วเป็นเพื่อนหรืออะไรางี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ตรงนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าเจมส์เนี่ยบอย ว่าเบตตี้เป็นคนผิดนะที่ไปเต้นรำกับผู้ชายคนอื่นอาจจะไม่โบยก,ก็ได้บอกว่าเออเหตุผลจริงๆเนี่ยคือเพราะเห็นเบตตี้เต้นรำอยู่กับผู้ชายคนอื่นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยเซตติ้งมันเป็นยังไงแต่นี่คือมุมมองของเจมส์ที่เจมส์เห็นในตอนนั้นนะฮะว่าเฮ้ยก็หเ,เห็นเบตตี้เต้นรำกับผู้ชายคนอื่นอยู่เขาก็เลยโมโหเขาก็เลยโกรธน,นะฮะเพราะตัวเขาเองก็ไม่ชอบคนเยอะ,ยอะด้วยเขาเลยหนีออกมานะครับแต่ทีเนี้ยหนีออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นมาดูกันต่อนะครับ I was walking home on broken cobblestone. ตอนที่ฉันกำลังเดินกลับบ้านเนี่ยผ่านทางกรวดพังๆ Just thinking of you when she pulled up like. Pulled up, like คิดถึงเธอแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถมา A figment of my worst intention. จินตนาการถึงเรื่องที่เลวร้ายที่สุด she said James get in let's drive ผู้หญิงคนนั้นพูดขึ้นมาว่า James คือนรถมาสิไปขับรถเล่นกัน those days turned into nights วันเวลาเหล่านั้น,น,นเนี่ยมันก็กลายเป็นค่ำคืน next to her slept next to her but, <S S to her, but ฉันนอนอยู่ข้างผู้หญิงคนนั้นนะแต่ว่า I dreamt of you all summer long ฉันฝันถึงเธอตลอดทั้งฤดูร้อนเลยนะก็คือเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าพอเห็นเบ็ตตี้เต้นลำอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่งานที่โรงเรียนใช่ไหมฮะเขาก็โมโหก็เลยเดิเดนเหนียออกมาระหว่างที่เดินกลับบ้านเนี่ยบนทางกรวดพังๆตรงนี้นะครับ copper stone หมายถึงทางที่เป็นก้อนกรวดอะถ้าเห็นในในลิลิวิดีโอในในวิดีโอเนื้อเพลงอันนี้นะฮะมันจะเป็นทางที่เป็นก้อนกรวดประมาณนั้นนะครับนั่นคือ c o p p e stone และก็ในเพลงคาร์ดิแกนเนี่ยมันมีพูดถึง cobblestone อยู่เหมือนกันที่บอกว่า heels on cobblestone high heels on cobblestones ส้นสูง,สงที่เดินบนก้อนกรวด่อแรกๆเลยนะฮะเพื่อจะสื่อว่าเพลงนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อกันเออเก่งเนาะเราชอบกันเชื่อมโยงกันของแต่ละว่างเพลงตรงนี้ระหว่างทางเดินกลับบ้านฉันก็คิดถึงเธอระหว่างที่คิดถึงเธอคิดถึงเบตตี้อยู่ ก็มีผู้หญิงคนหนึงขับรถมาคำว่า pull up แปลว่าการขับรถไ,ไปเทียบไปจอดข้างๆคนคนนั้นนะครับนั่นคือการ pull up ไม่ได้แปลว่าดึงขึ้นนะฮะแต่แว่าเป็นการขับรถไปจอดเทียบระหว่างที่คิดถึงเธออยู่เนี่ยผู้หญิงคนหนึงขับรถมาแล้วฉันก็มี FIGMENT คือนึกแบบจินตนาการอะไรที่แบบว่าแย่ๆเลยอะ่ะเออเหมือนว่าพยายามจะทำแบบว่าประชดมั้งฮะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ยก็ เปตตี้ไปเต้นรำกับผู้ชายคนอื่นน่ะฉันก็เลยคิดถึงเรื่องที่เลวร้ายขึ้นมาบ้างตอนที่ะหว่างแดินั้นกับบ้านมีผู้หญิงขับรถมาพอดีแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ชวนเจมส์ไปขับรถเล่นกันอ่าตรงนี้ไงเป็นสิ่งที่บอกว่าผู้ชายคนนี้หรือตัวละครตัวนี้เราไม่รู้ว่าชื่อเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะฮะชื่อเจมส์ชวนไปขับรถเล่นกันอ่านี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงออกัสนะครับ Remember when I pulled up and said g e t i n the car จำได้ไหมตอนที่ฉันขับรถไปหาเธอแล้วบอกว่าขึ้นรถมาสิพอไปขับรถเล่นกันปุ๊บก็เหมือนว่าเจมส์เนี่ยไปนอนกับผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่าวันเวลาเหล่านั้นกลายเป็นค่ำคืนแล้วก็นอนข้างเธอคือถ้าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกันคงไม่ได้นอนข้างกันและในเพลงออกัสเองเนี่ยก็บอกด้วยว่าทั้งสองคนเนี่ยเคยมีอะไรกันเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ด้วย Never have, ever before. Never have I ever before. ฉันหรือผมไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยแต่เจมส์ก็อ้างว่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนอนอยู่กับเธอคนนั้นแต่ฉันคิดถึงเบตตี้ตลอดเลยซึ่งตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือนิสัยผู้ชายที่แบบว่าโบยคนอื่นน่ะโบยท Betty, บั้งเบตตี้โบยทั้งผู้หญิงคนนั้นก็ผู้หญิงคนนั้นมาจอดรถรับฉันเองอะฉันไมไ่ตั้งใจจะไปกับเธอสะหน่อย แล้วก็เบตตี้เองที่เป็นคนไปเต้นรำกับผู้ชายคนอื่นเขาก็เลยเดินหนีมาไม่ใช่ความผิดของเขาท่างหน่อ,อะมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับมาดูกัน b e t t y y I'm here on your doorstep Betty, door Betty ฉันอยู่ที่หน้าบ้านเธอแล้วนะ and I planned it out for weeks now และฉันก็วางแผนมาหลายอาทิตย์แล้ว but it's finally sinking in แต่ในที่สุดฉันก็เข้าใจแล้วล่ะ Betty right now is the last time Betty right now is the last time Betty นี่คือครั้งสุดท้ายแล้วล่ะ I can dream about what happens when I can dream about what happens when ที่ฉันจะฝันถึงสิ่งที่เกิดขึ้น you see face again. When you see my face again ตอนที่เธอได้เห็นหน้าฉันอีกครั้ง The only, thing wanna The only thing I wanna do สิ่งเดียวที่ฉันอยากจะทำเลย is make it up to you is make it up to you คือชดเชยความผิดให้กับเธออืมอ่ะเป็นเหตุการณ์ต่อจากนั้นนะครับก็คือว่าตอนท่นแรกๆเขาบอกว่าถ้าฉันไปปรากฏตัวที่งานปาร์ตี้ของเธอล่ะจะเป็นยังไงนะนั่นก็คือสิ่งที่เขาคิดไว้ และสุดท้ายเขาก็มาที่งานปาร์ตี้นะนี่จริงมาอยู่ที่หน้าบ้านอยู่ที่หน้าประตูแล้วจอดสติปก็คือทางที่แบบเป็นเข้าไปเป็นประตูนะฮะที่ว่าไอตรงขั้นบันไดที่แบบขึ้นไปปุ๊บเดินไปอีกหน่อยนึงก็ถึงประตูตรงนั้นแหละคือจอดสติปก็เลยแปลว่าอยู่หน้าบ้านเธอแล้วนะแล้วฉันก็คิดวางแผนมาหลายอาทิตย์แล้วแหละที่จะมางานเนี้ยเออเพราะว่าตอนแรกๆเขาก็บอกไว้ใช่ไหมฮะว่าถ้าฉันไปที่งานปาร์ตี้ของเธอละแปลว่าเขาคิดมาสักพักแล้วแหละ แต่ในที่สุดมันก็ซิงกิอินคำว่าซิงกิอินเนี่ยมันแปลว่ารู้ตัวหรือว่าเข้าใจในที่สุดฉันก็รู้ตัวในที่สุดฉันก็เข้าใจประมาณนี้นะฮะเข้าใจว่าเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายอะไรครั้งสุดท้ายที่ฉันจะได้ฝันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อฉันได้เจอเธออีกครั้งหนึง่งคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้แต่คิดได้แต่ฝันว่าเฮ้ยถ้าเจอกันปุ๊บเจอหน้ากันแล้วเฮ้ยเธอจะเป็นยังไงนะเธอจะทำยังไงกับฉันเธอจะ คิดถึงฉันไหมเธอจะไล่ฉันไหมเหมือนท่อนที่เขาว่ามาตอนแรกๆนะครับสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะทำเลยเนี่ยก็คือการ Make it up to you การ Make it up ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าการแต่งหน้าไม่ใช่ Make up แบบนั้นนะฮะแต่แปลว่าการชดเชยความผิดชดเชยอะไรแบบแบบนี้ให้กับเธอนะครับแลยังไงต่อท่อนสุดท้ายแล้ว So I showed up at your party So I showed up at your party ฉันก็เลยมาปรากฏตัวที่งานปาร์ตี้ของเธอ Yeah I showed up at your party ใช่ฉันมาที่งานปาร์ตี้ของเธอ yeah, sure that that yeah I showed up at your party อืมฉันมาที่งานปาร์ตี้ของเธอ Will you have me? Will you love me? เธอจะรับฉันไว้ไหมเธอจะรักฉันหรือเปล่า Will you kiss me on the porch? เธอจะจูบฉันที่ชานบ้านของเธอไหม in front of all your stupid friends ต่อหน้าเพื่อนโง,ง่งของเธอทุกคนหรือเปล่า if you kiss me will it be just like I dreamed it if you kiss me will it be just like I dreamed it ถ้าเธอจูบฉันมันจะเป็นแบบที่ฉันฝันเอาไว้หรือเปล่านะ will it patch your broken wings มันจะช่วยเยียวยาปีกที่หักของเธอหรือเปล่า only 17. I'm only 17. I don't know anything ฉันเพิ่งอายุ17เองยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลย But I know I miss you But I know I miss you แต่ที่รู้ก็คือฉันคิดถึงเธอนะอ่าโอเคนะครับมาปรากฏตัวที่หน้าบ้านของเธอแล้วแล้วก็เข้าไปงานปาร์ตี้ของเธอแล้วสงสัยว่าเธอจะรักฉันไหมอ่ะเธอจะรับฉันไว้จะต้อนรับฉันหรือเปล่าเธอจะมาจูบฉันที่ชาบ้านของเธอไหมนะครับแล้วก็ตรงเนี้ย อันนี้ไม่ชอบเลยที่บอกว่าจูบฉันต่อหน้าเพื่อนโง่ของเธอทุกคนนี่คงไม่ชอบเพื่อนเบ็ตตี้เท่าไหร่ละมั้งนะฮะถ้าเธอจูบฉันแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ฉันคิดเอาไว้ฉันฝันเอาไว้หรือเปล่ามันจะช่วยเยียวยาปีกที่อักของเธอได้ไหมตรงนี้ก็เหมือนว่ามันจะช่วยแบบว่าทําให้เบ็ตตี้แบบหายเจ็บจากการที่เขานอกใจไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ย้าอีกทีว่าฉันเพิ่งอายุ17เองฉันไม่รู้อะไรเลยแต่ที่รู้คือฉันคิดถึงเธอนะอ่ะเหลืออีกนิดนึงนะครับมาดูกัน Standing in your cardigan ยืนสวมคาร์ดิแกนของเธอ Kissing in, Kiss in my car again จูบกันในรถของฉันอีกครั้งหนึ่ง Stop at, Stop at the street light หยุดเดินอยู่ใต้แสงไฟถนน You know I miss you, you, know I miss you. เธอก็รู้นะว่าฉันคิดถึงเธอท่อนสุดท้ายก็เป็นคือสิ่งที่เขา คาดหวังเอาไว้นะครับว่าผู้หญิงเบตตี้คนนี้เนี่ยจะยืนสวมคาร์ดิแกนจากในเพลงคาร์ดิแกนใช่ไหมครับแล้วก็มาจูบก,กันในรถอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินเล่นกันแล้วก็หยุดที่ใต้แสงไฟถนนเพราะเธอก็รู้ว่าฉันคิดถึงเธอไอตรงที่พูดถึงแสงไฟถนนเนี่ยถ้าย้อนก็ไปอยู่ในเพลงคาร์ดิแกนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ท่อนที่บอกคาร์ดิแกนเนี่ยแล้วก็ไอที่ stop at the street light kiss in g in my car เนี่ยในเพลงค a r d i g a นจะมีพูดถึงตรงนี้หมดเลย Drunk under street light i เมามายอยู่กลางแสงไฟถนน to kiss in cars and downtown bars to kiss in cars and downtown bars แค่ได้จูบก,กันในรถแล้วก็บาร์ในตัวเมืองนะฮะ ก็คือจะเป็นการพยายามเชื่อมโยงระหว่าง2เพลงนั่นเองอ่ะสรุปเพลงนี้เนี่ยก็คือเป็นมุมมองของเจมส์เรารู้ชื่อเจมส์ตอนที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาขับรถมาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ทักมาบอกว่าเอ้ยขึ้นรถมาสิเจมไปขับรถเล่นกัน เราก็เลยได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยหรือคนคนนี้เนี่ยชื่อเจมส์นะครับแล้วทําไมเราถึงรู้ว่าตัวละครแรกที่เบตตี้ก็เนี่ยเขาพูดถึงเบตตี้ตลอดเลยว่าเออเบตตี้ฉันไม่อยากคิดไปเองหรอกนะเราก็เลยรู้ว่าคนที่อยู่ในเพลงคาร์ดิแกนเนี่ยคือเบตตี้ส่วนผู้หญิงที่มารับเขาไปนะฮะก็คือในเพลงออกัสเราไม่รู้ชื่อเขาเลยเออแต่ว่ามีตัวละครตัหนึ่งชื่ออินเนสใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าได้ยินข่าวหรือจากอินเนสมาเนี่ย ทีนี้เนี่ยชื่อตัวละครนะครับเบตตี้อินเนสแล้วก็เจมเป็นชื่อลูกทั้ง3คนของเบล็กไลฟ์ลีกับไรอันเรโนลส์อ่าซึ่งเบล็กไลฟ์ลีเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเทนะฮะเป็นหนึ่งในแก๊ง,งานางฟ้าของนางไรอันเรนโอลทุกคนก็คงจะรู้จัก,จกดีจากบทอะเดดพูล uh, อย่างนี้หรือว่ากรีนแลนเทิร์นนะฮะเบล็กไลฟ์ลีก็เจ้าหญิงเอสจากก็สิบเกิลแล้วก็เอสออเดลไลน อะไรพวกนี้นาง,งสวยอออชอบชอบมากนะครับซึ่งลูก3าคนเป็นลูกสาวหมดเลยนะครับชื่อเจมส์ชื่อ James, อินเนสแล้วก็ชื่อเบตตี้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยสามารถตีความได้ด้วยว่าเจมส์อาจจะไม่ใช่ผู้ชายด้วยอาจจะเป็นผู้หญิงก็คือเป็นรักสามเศร้าแบบผู้หญิง3าคนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะแต่ด้วยวามที่เทเขาไม่ได้บอกถึงเพศสภาพของเจมส์มาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่เป็นชายหรือหอญิงย่างก็ไม่รู้แต่สรุปนี่ก็คือเป็นเรื่องราวรักสามเศร้าของทั้งสามคนนะครับเบตตี้ เจมส์ James, และก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเจมส์เนี่ยเราว่าน,นิสัยเขาไม่ค่อยดีเลยอะนอกใจแท้ๆนะแล้วก็ไปโบยคนอื่นว่าอ่ะเบตตี้ผิดนะแล้วก็โทษว่าเอ้ยผู้หญิงคนนั้นอะ่ะมารับฉันไปเองเออเราถือว,ว่าน,นิสัยไม่ดีเลยอะเรแล้วที่บอกด้วยว่าแบบก็เพิ่งอายุสิบเจ็ดเองก็เหมือนอารมณ์แบบทําไปตามอารมณ์อะ่ะก็ผู้ชายอะ่ะเหมือนอ้างแบบเนี้ยเหมือนอ้างว่าเฮ้ยก็ฉันยังเด็กอะ่ะก็ฉันเป็นผู้ชายฉันไม่รู้อะไรเลยแต่ที่รู้คือคิอคดถึงเธอ เหมือนพยายามจะแบบเรียกกล่อมให้กลับมาคืนดีกันนะฮะซึ่งอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนมองแล้วกันเออใครคิดยังไงก็บอกด้วยเกี่ยวกับคนคนนี้นะครับแต่สำหรับเพลงนี้ก็จบเท่านี้นะฮะเป็นเพลงที่สรุปความสัมพันธ์ของทั้งสามคนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นมาโมเมนต์นี้คือโมเมนต์ที่ไปโผล่ที่งานปาร์ตี้แล้วแต่หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่รู้ เป็นเรื่องของอนาคตนะครับไม่มีเพลงไหนที่เล่าต่อจากนี้แล้วน่าอาจจะมาเล่าต่อในอัลบั้มต่อไปก็ได้หรืออาจจะทิ้งไปเลยอันนี้ไม่รู้ให้คนคิดเอาเองเฮ้ยว,ว่าเก่งมากเลยการทําเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาในอัลบั้มหนึ่งนะครับจริงๆก็มีหลายๆคนหลายๆศิลปินแหละที่ทําเรื่องราวอะไรในอัลบั้มแบบนี้ได้เออแต่เรารู้สึกว่าออมันเป็นเรื่องแปลกใหม่จากเทเหมือนกันที่แบบทำเป็นเรื่องราวขึ้นมาแบบนี้ออและเพลงนี้ก็พอดีด้วยนะครับเราชอบ โอเควันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้นะฮะพูดมาเยอะละเหนื่อยเดี๋ยวเราจะมาแปลเพลงอื่นในอัลบั้มนี้ต่อยนะครับที่คิดไว้ว่าจะแปลเนี่ยมีอยู่2เพลงตอนนี้มีเพลง exile กับ the one เพลง exile เนี่ยเราชอบที่สุดในอัลบั้มนี้เลยเพราะงั้นเราแปลแน่นอนนะครับ the one แล้วก็ชอบมากๆเหมือนกันแต่ที่เหลือเนี่ย อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับถ้ามีใครอยากให้แปลเพงลงอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ละกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยจะได้ติดตามกันได้ทันว่าเอ้ยเราอัพเมื่อไหร่กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเท่านี้ละกันบา,บาย